สวัสดีค่ะขอเพื่อการลงทุนกับฟิลิปนะคะในส่วนติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะประจำวันที่14 มกราคม 2562นะคะเซฟฟินิกฟิวเจอร์นะคะ SR0S19 นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดบวกไปกว่า 7.40 จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ระดับ 1,065.90 จุดนะคะวันนี้เนี่ยเรามองว่าภาพการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในลักษณะไซด์เวย์นะคะเนื่องจากว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกนะคะยังคงเป็นแรงกดดันนะคะเช่นเดียวกับภายในที่ดูมีความไม่แน่นอนนะคะแม้ว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาของนักทุนต่างชาตินะคะต่อเนื่องเป็นวันที่2ในตลาดหุ้นนะคะ900กว่าล้านนะคะส่วนใน Safety Index Future เนี่ยกลับมาซื้อสุทธิที่ 1,159 สัญญานะคะในแง่ของปัจจัยทางด้านพื้นฐานนะคะเรื่องของรายงานตัวเลข CPI ของสหรัฐนะคะที่ออกมาปรับตัวลดลง 0.1% นะคะเรียกได้ว่าเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ9เดือนเนี่ยสะท้อนภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวลงนะคะตรงนี้ก็ดูเป็นแรงกดดันต่อภาพการลงทุนนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบนะคะเวสเท็กซัสแล้วก็เบรนท์นะคะเริ่มย่อตัวลงแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับตัวลดลง 1.90% แล้วก็ 1.95% ตามลำดับนะคะตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่จำกัดอัพไซด์ของหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะที่ดิดตัวขึ้นมาตามราคาน้ำมันในช่วงก่อนหน้านี้ส่วนปัจจัยภายในนะคะในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่นะคะดูเหมือนยังไม่มีความคืบหน้าออกมานะคะแล้วก็ทำให้ภาพการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะดู underperform ตลาดอื่นในภูมิภาคนะคะ Safety Index Future S50S19 เลยมองว่าจะแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์นะคะตรงนี้เนี่ยแนะนำเก็งกำไรนะคะ Trading Long ในกรอบ1060ถึง 1,065 จุดนะคะส่วนการเล่นรอบนะคะ Ten Trade ก็ Open Long 1060นะคะ Stop Loss ถ้าหากว่าหลุด 1,056 จุดนะคะส่วน Go Future นะคะ GOS19 นะคะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยราคาทองคำมีโอกาสที่จะพักฐานต่อนะคะโดยเผชิญแรงกดดันจากการขายทำกำไรเมื่อปรับตัวขึ้นไปใกล้บริเวณ 1,300 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะสำหรับตัวราคาทองคำสปอตก็ทำให้ในส่วนของ Go Online Future ในบ้านเรานะคะก็ขึ้นไปแล้วไม่สามารถทะลุ 1,300 ขึ้นไปได้ต่อนะคะตรงนี้เนี่ยการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังเฟดส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็การประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐนะคะที่ปรับตัวลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวก็ยังเป็นแรงกดดันกับดอลลาร์ในเชิงอ่อนค่าแล้วหนุนทองคำในแนวโน้มของการปรับขึ้นซึ่งมองว่าน่าจะเกิดขึ้นในระยะถัดไปนะคะจับตาในส่วนของประเด็น Brexit นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ว่าจะเป็นแรงหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่ากลับขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าความไม่แน่นอนเรื่องของ Brexit ที่จะมีการลงมติข้อตกลง Brexit ในสภาอังกฤษในวันที่15นี้นะคะก็ยังดูมีความอึมครึมนะคะน่าจะยังไม่ผ่านสภานะคะแล้วก็จะเป็นแรงกดดันกับตัวค่าเงินยูโรแล้วก็ปอนด์ให้อ่อนค่าลงตรงนี้จะกลับมาหนุนดอลลาร์ในเชิงแข็งค่าเลยมองว่าจะทำให้ราคาทองคำในสัปดาห์นี้เนี่ยมีความผันผวนนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองในส่วนของตัวGOS 19นะคะน่าจะเก็งกำไรในฝั่งรองระหว่างวันได้นะคะ1289ถึง 1,300 นะคะเพราะว่ากรอบแนวโน้มหลักยังเป็นทางขึ้นอยู่ยังเป็นการพักตัวระยะสั้นนะคะในกรอบแนวโน้มที่เป็นทางขึ้นนะคะส่วนเทรนด์เทรดนะคะหลังจากเทคในฝั่งรอง GOS 19ไปที่ระดับ 1,293 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะวันนี้แนะนำ Wait and See ส่วน Block Trade Corner นะคะหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish ได้แก่ EPG สามารถ BM BJC แล้วก็ Global นะคะส่วน Bearish ได้แก่ SCB Sentel แล้วก็ PTGC ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับติรวุฒิกลยุทธ์ลูกพันธ์ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ